เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องสุดยอดพระคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋ามาเล่าให้ฟังกันครับฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับสุดยอดพระคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋าบทนี้ถือเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่โบราณอาจารย์ได้รจนาขึ้นเพื่อให้สิทธิ์ได้ใช้ในการเจริญภาวนาให้บังเกิดลาภผลความคล่องตัวทางการเงินผู้สวดต้องมีจิตศรัทธาที่ตั้งมั่นประกอบกับเป็นผู้ที่มีความขยันขันแข็งในธุรกิจการงานของตนเชื่อแน่ว่าอำนาจความศักดิ์สิทธิ์ของพระคาถาผนวกกับ1สมอง2มือของท่านจะนำพามาซึ่งความมั่งคั่งร่ำรวยได้อย่างแน่นอนเริ่มต้นด้วยการตั้งนโมสามจบดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะและต่อด้วยพระคาถาเรียกเงินเข้ากระเป๋า9จบดังนี้นะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนะโมพุทธายะนะมะพะทะจะพะกะสะนะอุอุนะเตชะสุเนมะภูจะนาวิเวอิตินะยะปะรังยุตเตนอกจากจะใช้เป็นบทสวดภาวนาแล้วพระคาถาบทนี้ยังสามารถใช้เป็นพระคาถาปลุกเสกกระเป๋าสตางค์ที่ใช้อยู่ก็ได้เพื่อทำให้โชคลาภเงินทองไหลมาเทมาเจริญก้าวหน้ามั่งคั่งร่ำรวยพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสรวง
ศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370